คก็สวัสดีครับท่านที่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายลุงหงอกลุงหงอกเพลินดีมากมันน่าจะไปกันได้ครับส่วนจะพาเพลินในรูปแบบอย่างไรลองค่อยๆถ้าเป็นไปได้นะครับหรือจะแย้งได้ตามอัธยาศัยคำย้อนแย้งใดๆนะฮะถือว่ามีประโยชน์หมดนะครับแต่การย้อนแย้งนั้นๆมันจะต่อกันอีกได้ไหมหรือการย้อนแย้งนั้นเป็นการตัดยอดกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่ต้องถอดยอดไปเรื่อยๆก็แปลว่าการย้อนแย้งนั้นจะก่อให้เกิดความเจริญเติบโต งอกงามสืบไปจนหาที่สุดไม่ได้ตรงนั้นก็ต้องใคร่ครวญพอประมาณนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเรื่องราวของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องราวที่หลากหลายมากมายมหาศาลเลยนะครับว่าถ้าจะมาเริ่มต้นคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็แปลว่าคำว่าปัจจุบันแปลว่าเซตซีโร่นะครับเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองนะครับจึงจะใช้คำว่าปัจจุบันได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์การที่โลกวันนี้เกิดขึ้นมานานเท่าใดการที่เซตซีโร่ในแต่ละสถานการณ์นั้นนะครับมันเป็นการเซตซีโร่สำหรับบุคคลที่เขารู้แจ้งเห็นจริงในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านรูปร่างร่างกายมิติทางด้านความรู้สึกและความนึกคิดที่เรียกว่าใจแล้วก็มิติทางด้านจิตผู้ใดก็ตามที่สามารถพัฒนาตัวตนทั้งกายใจจิตให้บริสุทธิ์ได้ดีแล้วไซนะฮะการเซตซีโร่มันก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศศรีวิไลนะครับผมกำลังบอกกับท่านไว้ว่ามนุษย์ผู้ซึ่งเซตกิโรได้จริงๆนั้นก็คือก็ต้องเป็นพระศาสดาเท่านั้นนะครับพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นที่รู้จักมากคุ้นกันในโลกใบนี้คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นการเซตกิโรในวินาทีนี้มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุได้หลายอย่างนะครับประเทศไทยคนไทยจังหวัดเชียงรายในเรื่องราวที่บอกว่าถ้ำหลวงใช่ไหมล่ะ13ชีวิตเป็นนักฟุตบอลเด็กๆนะรวมทั้งโค้ชด้วยนะครับก็อย่างว่าธรรมมนุษย์ก็คืออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากเก่งอยากดีอยากจะถอดความเป็นทาเลนต์ของตัวเองออกมาให้ปรากฏในเรื่องของกิจกรรมพฤติกรรมนะฮะประกอบกับทัศนคติหรืออยู่ในวัยที่กำลังต้องรับรู้เรียนรู้ใดๆก็ตามทีเพราะฉะนั้นการสอดแสวงหาในสิ่งที่มันอยู่นอกตัวก็ต้องดำเนินไปงั้นถ้าจะเริ่มต้นบอกว่าตั้งแต่วันที่23มิถุนาจนถึงมาถึงวันนี้นะก็เป็นวันที่3กรกฎาคม2561เป็นวันที่คนไทยทุกคนรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยนะครับก็จะได้รับทราบข่าวดีว่าในการค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงนะก็มีวิแววมาเป็นเรื่องบรรดาจนกระทั่งถูกหมายเลขหนึ่งคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกมาแถลงข่าวให้รับรู้ทราบแล้วก็รู้กันโดดทั่วหน้าไม่เพียงเท่านี้ครับนานาชาติฮือฮาปาร์ตี้มากนะครับซึ่งผมก็พูดสุดเสมอว่า13ชีวิตเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางฝรั่งมังค่านั้นเขามีทัศนคติที่ไม่ดีกับหมายเลข13ก็เลยให้ชื่อดีๆว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะทางอเมริกานาทีนี้นะครับนาทีนี้เป็นนาทีที่โลกใบนี้เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะฮะไม่น้อยกว่า20ปีผ
มใช้คำพูดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีความเร็วมันผ่านมาแล้วเนาะก็สิ่งที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะมากมายก่ายกองไม่ต้องถอยหลังไปหาตรงนั้นบัดนี้นาทีนี้ตัวอย่างของโลกในสิ่งที่ดีซึ่งชาวโลกก็รับรู้กันโดยทั่วหน้าคือถ้ำหลวงแล้วก็เด็กฟุตบอลนี่นะนักฟุตบอลนะ13ชีวิตนั้นเป็นการจุดประกายให้ได้รู้ว่ามนุษย์นะจะรู้ทางนอกทางในจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมาใดๆก็ตามทีก็มาอะไรมาทำการพิสูจน์ว่าศาสตร์ใดหรือวิทยาการใดที่จะทำให้เด็ก13คนเนี้ยออกมาจากที่มืดก็คือในถ้ำนั้นได้ข้าความนิดหนึ่งนะฮะก็มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนะคำว่าพระสงฆ์ก็แปลว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใดๆก็ตามทีอยู่ๆท่านก็มาบอกว่าภายใน3วันนะฮะจะได้จะรู้เด็กหรือว่าจะนำเด็กออกมาได้จากถ้ำนะถ้าหากว่ามาพิจารณาร่วมกันแล้วก็ในส่วนของพระสงฆ์ก็แน่นอนนะฮะในรูปลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็ออกมาปรากฏให้เป็นตัวบุคคลได้ชัดเจนว่าท่านจะรู้เรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะครับความจริงแล้วไสยศาสตร์นั้นเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งก็แล้วกันเป็นศาสตร์ไสยศาสตร์นี้จะเป็นรองธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะเป็นรองของจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นพระสงฆ์รูปที่ว่านี้ท่านได้ปฏิบัติในเรื่องของกายใจจิตจนทั้งถึงขั้นระดับสามารถที่จะบอกกับชาวโลกว่าไม่เกิน3วันก็จะเจอเด็กที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ตรงตามที่ท่านพูดเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือทางด้านจิตก็เลยกันนะส่วนทางด้านวิทยาการของมนุษยชาตินานาชาติก็มารวบวงให้บูรณ์กันก็ได้รับการยกย่องว่าหน่วยงานหน่วยซิลที่ว่านั่นคือนักดำน้ำก็แล้วกันนักดำน้ำเป็นที่รู้จักกันในหน่วยของทหารแปลว่าเอาร่างกายจิตใจต่างๆถวายชีวิตเลยแหละในการปฏิบัติการในแต่ละครั้งเพราะว่าถูกฝึกปรือมาโดยเฉพาะในการที่จะบุกทะลวงไม่ว่าจะเป็นที่มืดหรือที่แจ้งไม่ว่าภูมิอากาศภูมิประเทศนะใดๆที่จะเป็นอุปสรรคหน่วยซิลนี้จะต้องเข้าไปให้ถึงจุดโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันประมาณนั้นนะครับผลก็ออกมาว่านานาชาติก็เป็นที่ฮือฮาว่าประเทศไทยนั้นส่วนทางฝ่ายผมจะพูดคำว่า13คนนะเป็นตัวเลขปริศนาธรรมก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์แหละที่สุดแล้วเมื่อเวลาเป็นองค์รวมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เชื่อว่าพระเอกของงานนี้น่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นผู้บริหารจัดการสั่งการหมายเลขหนึ่งถ้าก็เป็นการออกรบคือแม่ทัพหมายเลขหนึ่งประมาณนั้นนะสั่งการนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะของชาติบ้านเมืองในครั้งนี้นะครับเอาล่ะเมื่อเวลามาถึงจุดนี้แล้วก็หลายคนหลายท่านทุกท่านที่มีความรักมีความสามัคคีในการที่จะช่วยกันจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเรานี่มันผ่านวิกฤตมาเยอะแยะมากมายมหาศาลพอเวลามาถึงเหตุการณ์เด็ก13คนที่ว่าเนี่ย12บวก1ก็แล้วกันนะเด็ก12คน1ก็คือโค้ชเนาะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหลายๆอย่างแต่เดียวนะครับที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งระดับโลกนานาชาติก็สามารถที่จะรับรู้เหตุการณ์ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ชาติบ้านเมืองนี่คือทางผลดีนะครับอันที่สองก็คือร่วมรักสามัคคีกันโดยแจ้งนะฮะแต่ก็มีในส่วนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงในส่วนที่พยายามที่จะทำลายหลายๆอย่างอันนั้นอย่าพูดถึงมันมีมาตั้งพร้อมๆเกิดโลกแล้วตรงนั้นนะส่วนดีก็ออกมาให้เห็นได้ชัดแจ้งชัดเจนในขณะนี้ก็หวังว่าคงจะอยู่ในเกณฑ์นี้สำหรับคนในบ้านเราดอททีวี 20,000 กว่าชีวิตนี้ถ้าหากว่าจะมีการติดตามในหลายๆอย่างนะครับทางฝ่ายผมก็พูดเสมอว่ามันเป็นวาระเป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นจะต้องมีคำตอบนั้นก็หลายอย่างนะครับ
หนึ่งในนั้นถ้าเป็นฝ่ายผมนะผมก็จะบอกว่านี่แหละคือเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตที่มีพระสงฆ์อยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดไม่ว่าพระสงฆ์รูปนี้จะเป็นชนชาติใดในโลกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีการนำเสนอต่อสาธารณชนโอเคนะส่วนทางด้านความสามารถของผู้คนที่เข้าไปก็ร่วมด้วยช่วยกันนะผมมองในเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นปริศนาธรรมที่ว่านี้มีคำตอบก็หวังได้เลยมั่งว่าอนาคตโลกใบนี้มันน่าจะเป็นเวลาที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมฝนตกฟ้ารั่วใช่ไหมหรือว่าความร้อนความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นใน หนึ่งภูมิภาคของโลกใบนี้ค่อนข้างจะหนาอาสาสกัดครับเอาละมาถึงจุดนี้แล้วก็ไงต่อลุงออกจะพาเพลินไปแบบไหนทีนี้พาเพลินแบบไหนนาะนะครับ มีไหมครับมีในจอนี่ไหมครับที่จะมีการแสดงความเห็นใดๆออกมาก็ลองดูสิครับว่าเอาเฟซกดชั่วเข้าไปจะไปไหนต่อทีเนี้ยปึ๊บมาสดลุงออกสดโป๊ดโป๊ะเข้าไปแบบไหนเนาะนะครับโอเคมาถึงก็มีอยู่15ชีวิตนะครับ มีอะไรก็ว่ามานะครับ ครับเอาล่ะก็ทักทายกัน เมื่อกี้ก็ได้ร่ายยาวไปถึงนู่นนะปริศนาธรรมข้อนี้ก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ ว่าในทางที่ดีชื่นชมกันนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของภูมิภาคของโลกหรือเปล่าเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของความร้อนความแห้งแล้งว่า มีส่วนไหนบ้างที่เดือดร้อนกันอยู่ในเวลานี้นะครับมีไหมก็พูดถึงกระโดดมาความร้อนเนี่ยฮะก็ต้องเท้าความก่อนว่าบ้านเราฝนก็ตกจังเลยน้ำก็เยอะไปหมดเลยแต่ทำไมบ้านเขาเมืองเขาที่ว่านี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับร้อนมากร้อนถึงขั้นรัฐบาลประกาศว่าให้อยู่กับบ้านกินน้ำเยอะๆอยู่กับที่จะเป็นไปอย่างนี้อีกระยะเวลาหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ครับคุณลุงก็ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ก็ลองจำลองแผนที่นะครับว่าประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกานี่มันอยู่ตรงกันข้ามกันในเรื่องซีโร่บ้านเราก็เริ่มต้นจากน้ำฝนตกมากน้ำท่วมแม้กระทั่งในถ้ำมันก็เข้าไปท่วมกันแล้วกันเนาะโอเคไหมครับนี่คือต้นเรื่องส่วนทางด้านหนึ่งของโลกก็คืออเมริกากลับร้อนแปลว่าเขาร้อนเราเย็นหรือเปล่าโอเคนะเราเย็นแต่คำว่าเย็นตรงนั้นนะฮะมันทำให้มีหลายหลากในการที่จะเด็ก13คนที่อยู่ได้เนี่ยมันก็น่าจะมาอยู่ที่อากาศนะครับถ้าหากว่าขาดอากาศนี่เป็นอาหารมื้อแรกที่เริ่มแต่แอ้งมาก็มาบริโภคอากาศเข้าไปแล้วนะต่อมาก็เป็นน้ำนมแต่เด็ก13คนเอาว่า13คนก็แล้วกันเนาะเด็กและผู้ใหญ่รวมกันนั่นแหละครับก็ต้องอาศัยอากาศนะต่อมาก็อาศัยน้ำหยดจากผนังถ้ำนั่นแหละครับก็ให้ดื่มกินค่อนข้างจะรักษาชีวิตได้ส่วนอาหารก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรกินเป็นอาหารนะข้าวนะนู่นนี่ก็น่าจะไม่มีฉะนั้น13คนที่อยู่ได้เพราะอากาศกับน้ำนั่นเองเป็นอาหารมื้อแรกและมื้อที่สองของมนุษยชาติที่เกิดมาในโลกใบนี้พอได้ไหมในความสำคัญที่ว่านทีนี้อากาศที่ว่านเป็นพลังงานนะครับก็อาศัยพลังงานที่ว่านนั้นถ้าหากว่าเจาะลึกเข้าไปแล้วนะในอากาศมันจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในอากาศนั่นเองซึ่งทางด้าน
บ้านเราดอททีวีลุงออกและคณะก็พยายามที่อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้จักการบริโภคอากาศอย่างมีระเบียบอย่างมีระบบในการที่จะมารักษาเนื้อรักษาตัวให้มีอายุยืดยาวยืนนานขนาด9วัน10วันเขาก็ยังอยู่ได้ในถ้ำนะฮะถ้าหากว่าเรามาฝึกปรือให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยรักษาร่างกายให้สมบูรณ์และบริบูรณ์สืบต่อไปนี่เรากำลังเน้นย้ำถึงอากาศในนั้นมันจะมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งลุงออกเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์ให้เสมอๆในการเยียวยารักษากันและกันรวมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยประมาณนั้นนะครับนะจะเดินนี้ไปไหนล่ะ มีอะไรเพิ่มเติมที่บอกว่าร้อนแรงแรงต่างจะเริ่มต้นจากอะไรเชิญครับก็จะขออนุญาตย้อนไปก่อนว่าไออากาศมันมาจากไหนที่ต้องบอกนี้เมื่อพูดถึงอากาศก็ต้องบอกว่าอากาศคืออะไรมันมาจากไหนมันรู้ได้ยังไงว่าอากาศมันคืออะไรทำไมถึงมีบทบาทสำคัญนักตัดย่อมาแล้วเหลืออยู่แค่3สเต็ปก็คือว่ามนุษย์เราคุ้นชินเคยชินกับการกินต้นไม้ใบหญ้าผมเรียกว่ากินดินดินเนี่ยมันทำให้มีพืชนะฮะไอตัวสัตว์มันก็กินพืชเราก็กินสัตว์แล้วเราก็กินพืชผมก็เลยเรียกว่ากินดินทีนี้ผมบอกว่าเมื่อดินเทียบกับน้ำดินเป็นเท็จไม่จริงละดินคือไม่ใช่ของจริงเพราะอะไรเพราะว่าก็น้ำเมื่อเทียบกับดินก็คือไม่ต้องกินพืชไม่ต้องกินสัตว์กินน้ำก็อยู่ได้และเป็นหยดน้ำด้วยน้ำไม่กินได้ไหมได้เมื่อน้ำเทียบกับอากาศน้ำเป็นเท็จทันทีศักยภาพด้อยกว่าเท็จเท็จจริงเนี่ยนะไม่ใช่เพชรนะครับออกเสียงเท็จเท็จเท็จครับนี่นะครับเพราะที่ตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงข้อจริงกันสักทีตัวเท็จเนี่ยมันก็คือไม่จริงแล้วอะไรล่ะที่จริงแล้วมันที่ใช่ด้วยนะจริงแล้วก็ใช่ด้วยคือเรียกว่าเถียงไม่ออกโต้แย้งไม่ได้แล้วก็หาข้อปฏิเสธไม่ได้โดยธรรมชาติเลยครับไม่ใช่มาโต้เถียงกันเพื่อเอาชนะกันนะฮะอันนี้มันเกิดนี่เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนะครับว่าธรรมชาติของอาหารเนี่ยคำว่าอาหารมันคืออะไรอาหารคือสิ่งที่มนุษย์ทานเข้าไปเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยอะไรคือที่ทำให้อยู่รอดปลอดคำว่าอยู่รอดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยขึ้นมาขมวดตรงที่3อย่างเนี่ยนะครับดินน้ำอากาศสรุปแล้วอากาศคือพระเอกของทุกสิ่งก็คือข้อน้ำกับข้อดินเป็นเท็จไปแล้วครับอากาศไม่ลองหายใจออกตอนนี้สิคืออยู่ไม่รอดนะครับจะพูดถึงความปลอดภัยก็ไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัยในเมื่อมันไม่มีชีวิตให้อยู่รอดก็คืออากาศมันเป็นปัจจัยหลักทีนี้บ้านเราดอททีวีพูดหรือลุงงอกพูดก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศผมก็ขออนุญาตเติมอีกหน่อยว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศในสถานะของความเป็นโลกแต่ถ้าเกินโลกสถานะของพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ยังไงครับลุงมันอยู่ในอากาศมันโลกเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วมันมีความสำคัญถึงขนาดว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทำให้มนุษย์อยู่รอดได้ยังไงแค่นี้ฮะ ในโลกมีอากาศเนาะห่อหุ้มอยู่เวลานี้นะครับถ้าเกินโลกก็คือเหนือโลกก็ต้องไม่มีอากาศมันอยู่ยังไงเนี่ยคำว่าไม่มีอากาศเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันก็คืออวะอวะกาศขอเติมอีกหน่อยว่าพลังงานบริสุทธิ์พออยู่เนี่ยอวกาศมันเป็นอิสระใช่ตรงนั้นนะฮะเรียกว่าค่าคงที่ทีนี้ค่าคงที่ในทั่วไปโดย common sense เลยสมัยก่อนตอนที่ผมยังไม่เจอลุงหงอกไม่เจอบ้านเราดอททีวีเดิมทฤษฎีมีอยู่ว่าไอ้ความว่างเนี่ยมันก็น่าจะว่างไงมันไม่ควรมีอะไรหรือเปล่าครับมาหน้าวันนี้ไอ้ความว่างตัวนี้ดันบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วดูไปหนึ่งว่าดูเหมือนก็ใช่แล้วด้วยตอนนี้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศจริงๆตามที่ว่าแล้วก็เป็นอิสระในอวกาศครับผมก็พยายามดูภาพนี้น่าจะดูออกนะครับว่าเส้นที่จะเขียนให้ดูต่อไปนี้นะมันน่าจะ
มีคำตอบสุดท้ายได้ระหว่างอากาศกับอวกาศมันผ่านมันแยกกันตรงไหนนะครับถ้าหากว่าพยายามสังเกตจุดนี้ให้ดีนะครับจุดสูงสุดจุดท็อปตรงนี้ให้ดีเอาไว้นะครับถ้าคำว่าอากาศที่พูดถึงกันโดยบรรยากาศที่เรามองไปข้างนอกตัวเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอากาศอากาศมองไม่เห็นด้วยสายตาด้วยตาเปล่าไม่มีทางมองเห็นได้เลยครับแต่อากาศเนี่ยมันจะเห็นโดยภาวะภายในเรียกว่าจิตจิตเท่านั้นจะเห็นอากาศได้เห็นไหมยกเว้นที่เขาไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือใดๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเราจะพูดด้วยเรื่องของจิตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในจุดที่บอกว่าเป็นอากาศคำว่าอากาศคำเดียวก็คือก๊าซนั่นเองก๊าซพอเวลาพูดถึงก๊าซมันก็มีอยู่3ตัวที่เป็นพระเอกก็มีตัวหนึ่งก็คือไฮโดรเจนอันที่2ก็คือออกซิเจนอันที่3ก็คือคาร์บอนเนี่ยไฮโดรเจนออกซิเจนตัวโอออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าไม่ว่าจะเป็นพูดถึงออกซิเจนคาร์บอนหรือไฮโดรเจนมันก็มีอยู่2ตัว ที่จะพูดถึงกันก็คือนิวเคลียสถ้าเอาไฮโดรเจนนี้ออกมาแยกนะฮะก็มีแค่2ตัว2ตัวก็แบ่งซะแบ่งให้เรียบร้อยไปเนี่ยตัวหนึ่งก็จะเรียกกันว่าโปรตอนนะครับคุณลุงมาถึงจุดเนี้ยเดี๋ยวคนที่เขาไม่รู้วิทยาศาสตร์เขาจะสับสนเพราะว่าเมื่อกี้ด้วยความเคารพลุงบอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงวิทยาศาสตร์แต่ภาษาเนี่ยเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ขออนุญาตอย่างนี้ฮะว่าพอพูดถึงโลกเนี่ยขอเพิ่มเติมก็คือว่าโลกคนส่วนใหญ่จะนับจากพื้นผิวแค่นั้นนะเกินกว่าพื้นผิวมันไม่เรียกว่าโลกแล้วณตอนนี้ลุงหงอกกําลังจะบอกว่าคําว่าโลกเนี่ยก็คือสิ่งที่มองเห็นกับมองไม่เห็นอยู่นะคือธรรมชาติอนะฮะทีนี้ตัวของธรรมชาติเองเนี่ยเขามีความเป็นธรรมชาติในรูปแบบก็คือถ้าพูดถึงจากการที่เราเข้าไปดูหรือคือเราคำว่าเราก็คือเรามองโลกได้ก็คือสิ่งที่จับต้องได้แต่ไม่สามารถมองอากาศได้เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าความเป็นโลกเนี่ยมันวัดกันตั้งแต่นู่นเลยที่ลุงบอกว่าสุดอากาศต่ออวกาศลงมาทีนี้ความเป็นโลกโดย common sense มนุษย์จะรู้จักโลกใบนี้อย่างไรก็แค่ได้แค่รับรู้ขาภายนอกไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอย่างเช่นสุดอากาศต่ออากาศมันรู้ได้อย่างไรณตอนนี้ก็คือถ้าจำแนกก็คือรู้ได้โดย2สาขาก็คือจะรู้โลกก็โดย1ในนั้นก็คือสาขาจิตศาสตร์จะรู้โลกจะรู้ธรรมชาติได้ก็ต้องใช้จิตศาสตร์ในการรู้โลกกับอีกสาขาหนึ่งที่ลุงหงอกกำลังได้อธิบายก็คือวิทยาศาสตร์ครับเอาล่ะมาจากตรงนี้ มันก็ต้องเริ่มจากวิทยาศาสตร์ซะก่อนครับเพราะมันจะเป็นส่วนย่อแล้วมันจะเป็นส่วนขยายนะฮะโลกเพราะฉะนั้นคำว่าเอาไฮโดรเจนตัวเดียวมาใช้นะครับมาพูดกันเพราะว่าถ้าหากว่าเอาออกซิเจนมาพูดมันจะพูดอยู่3ตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคาร์บอนพูดกับ3ตัวเหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแต่ถ้าหาเอานี้มาพูดนี่พูดแค่2ตัวโปรตอนกับนิวตรอนนี่นะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า2ตัวตรงนี้แหละดูให้ดีนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะมีความว่าตัวนี้ไม่ใช่อากาศจะไม่ใช่อากาศถ้าใครก็ตามที่สามารถแยกไปตรงนี้ได้ในทางวิทยาศาสตร์เขาก็แยกไ
ต่เขาก็ไม่สามารถตัวนี้ใช้คำว่า PE ก็แล้วกันพลังงานบริสุทธิ์นะครับอย่างนี้เป็นอาคารตัวนี้ Pure Energy นะครับ Pure Energy ก็คือ PE นะครับตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าหากว่าจะกรอบเนี่ยไปเขียนภาพตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็จะมองเห็นทันทีว่ามันถึงจะเข้าใจได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยเอาละถ้าบอกว่าในนี้เป็นอากาศถ้าเป็นธาตุก็ต้องเป็นธาตุไฮโดรเจนนะหรือจะออกซิเจนก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ความจริงมันมีอีกปฏิกิริยาหนึ่งหน้าพิโสงงงวยมากพลังงานที่บริสุทธิ์เดี๋ยวจะโยงไปให้ดูนะฮะสุดท้ายจะโยงให้ดูว่าไอ้สามตัวนี่มันโคผลิตกันยังไงมันทำงานกันยังไงสามตัวเนี้ยในรูปแบบก็ต้องบอกว่าอธิบายผ่านจิตศาสตร์นะครับที่ว่าเพราะวิทยาศาสตร์ได้แค่นี้ไปต่อไม่ได้โอเคนะไปต่อไม่ได้แน่นอนนี้มาถึงทางด้านจิตศาสตร์ก็สามารถที่ไปรู้การงานมันได้เมื่อกี้เนี้ยอย่าลืมนะวงกลมวงเนี้ยบัดนี้ได้ย่อแล้วมาเขียนครอบเป็นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแยกเป็นสองส่วนนิดนึงก่อนไอ้ทางข้างบนตรงเนี้ยมันเป็นภาวะกาเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่คืออวกาศคือส่วนนี้คืออวกาศอวกาศคือไม่มีอากาศใช่โอเคนะผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะหรือถ้าเป็นพลังงานก็พลังงานที่บริสุทธิ์ครับอย่าล้มในอากาศตรงนี้ถ้าจะมีการลบมันออกไปมันก็ได้ลบไปตรงนี้คำว่าอย่าล้มของลุงก็คือตัวภาษานะครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าคือมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นอวกาศไม่มีอะไรเลยโอเคทีนี้ไอ้สิ่งที่เห็นขึ้นวงกลมตรงเนี้ยก็จำลองภาพก็เป็นตัวนี้ซะที่เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการแบ่งออกไปแบ่งไปเพื่อเนี้ยมันก็เป็นสองส่วนนะครับเป็นสองส่วนไม่ไปละอันนี้ก็เป็นส่วนนะครับตัวนี้ก็ให้ใส่ตัวแทนซะโปรตอนใช่ไหมโปรตอนทางด้านนี้ก็เป็นนิวตรอนซะก็เป็นนิวตรอนเป็นนิวตรอนซะนะถ้าหากก็แบ่งเนี่ยไปพบเรื่องก็เป็นPEพลังงานบริสุทธิ์ทันทีเลยทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับศูนย์กลางของโลกนี่คือศูนย์กลางของโลกนะนี่เป็นนี่ศูนย์กลางรัศมีเส้นรอบวงแล้วมันจะมาต่อตรงนี้มันประหลาดศูนย์กลางโลกไอ้ตรงนี้แหละฮะที่มันจะต่อเชื่อมตัวนี้จะรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นที่รู้ได้ไปเป็นค่าคงที่ได้นะไปเป็นอวกาศได้เลยเป็นที่ได้เลยรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ระหว่างโลกใบนี้อากาศจะเชื่อมต่ออวกาศสำคัญว่าใครล่ะเป็นคนที่สามารถที่จะแยกได้ตรงจุดเนี้ยในหนึ่งก็บอกว่าโลกประตูปฏิภาณไม่เคยปิดแต่มันมีช่องว่างเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนิวตรอนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันตรงนี้มันจะรู้ได้โดยจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเป็นแกนปัญญาแท้ๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ได้พูดถึงคำว่าพระสงฆ์ท่านก็ได้ปฏิบัติทางด้านกายใจจิตจะไปล่วงรู้ภายในลึกจะพูดถึงเรื่องท่านล่ะตอนนั้นน่ะแต่ก็สามารถที่จะบอก เป็นนัยยะไว้ด้วยว่าภายใน3วันจะเจอเด็กประมาณนั้นมันก็ออกมาตามรูปแบบนั้นก็แปลว่าท่านพัฒนาจิตได้อย่างลงตัวก็แล้วกันเป็นการที่จะบอกให้รู้ว่าชาวพุทธนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ดีนะครับแต่ว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาอันนั้นก็พยายามเข้าไปสู่สมาธิจะเกิดปัญญาจะร่วงรู้ได้ในระดับนั้นนะครับเอาล่ะก็หวังว่าพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องมองภาพนี้ให้ออกถ้ามองภาพนี้ไม่ออกมันจบเลยเพราะว่าไม่มีทางเรื่องอื่นดีไปกว่านี้ในการอธิบายเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่มาจากศูนย์กลางของโลกแล้วมันเชื่อมต่อพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นค่าคงที่หรืออวกาศเยอะที่ว่าเชื่อมต่อเนี่ยคุณลุงแล้วอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนฮะอิเล็กตรอนนี้นี่พาร์ทอันหนึ่งนะ
เพราะตัวนี้เราธาตุแฮเรียมมาพูดท่านเองถ้าเป็นอิเล็กตรอนถ้าหากว่าใส่ตัวนี้เข้าไปถ้าเป็นเอาออกซิเจนมาพูดนะมันก็ต้องแบ่งมาว่าตัวนี้ก็เป็นนิวตรอนทางด้านโลกเนี่ยมันก็มีบวกกับลบอิเล็กตรอนบวกต่ออ๋อหมายถึงว่าคุณลุงนิวเคลียสของไฮโดรเจนถูกอ๋อโอเคเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงว่าจิตเท่ากับความสว่างเนี่ยนี่คือนิวเคลียสของไฮโดรเจนครับผมเป็นตัวไฮโดรเจนครับเอาตัวอื่นเข้ามาพูดไม่ได้เอาตัวอื่นมาพูดแล้วก็ตีถ้าหากว่าเอาตัวอื่นเข้ามาพูดตัวนี้เป็นออกซิเจนไปหรือแม้แต่คาร์บอนก็อยู่ในกรอบนี้เหมือนกันครับนั่นไงก๊าซตัวหนึ่งมันจะเป็นพวกนี้เรียกว่าอะตอมในนี้จะเรียกว่าอะตอมทั้งหมด3ตัวนี้เรียกว่าอะตอมอันนี้อะตอมนะครับอันนี้ก็อะตอมนะครับด้านนี้เรียกว่าด้านอะตอมก็เป็นออกซิเจนออกซิเจนก็ใส่นิวซ่าออกซิเจนไอ้ตัวคาร์บอนก็ใส่ตัวคาร์บอนซะก็เป็นเฉพาะตรงนี้เป็นไฮโดรเจนเอาไปเป็นรูปแบบเพราะนั้นมันถึงกันนะฮะในการอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มันจะมาถึงกันกับทางจิตศาสตร์ทีนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขามาตันตรงที่มาตันตรงเนี้ยมันไปต่อไม่ได้แต่จิตมันจะไปทะลุทะลวงได้คนที่อยู่ในจอหรือหน้าจอนะครับคุณลุงที่ลุงเรียกอะฮะคนในจอที่เขาดูอยู่ทางบ้านหน้าจอหน้าจอฟังให้ทันนะครับว่าคือหรือกลับไปดูเทปใหม่นะครับย้อนรีเพลย์ใหม่ได้ก็คือลุงกำลังเขียนนิวเคลียสของไฮโดรเจนนะฮะซึ่งถ้าไม่เข้าละลุงก็ฟังตามคิดตามถ้าไม่เข้าขอเป็นอากาศได้ไหมครับได้อากาศได้ฮะคือขอเป็นตีเป็นอากาศไปเลยหนึ่งก้อนแล้วก็บอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศถูกเพราะว่าคิดในเชิงของธรรมชาติเนี่ยก็แค่รูปกับนามก็คือโลกพื้นผิวเนี่ยฮะพื้นผิวแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นก็คืออากาศเต็มไปหมดเลยครับในศูนย์กลางของโลกมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตีไปอย่างนี้ก่อนมีช่องว่างในที่ไม่ว่างก่อนนะครับแล้วก็มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในฟองอากาศที่เต็มไปหมดทั้งโลกเลยในศูนย์กลางของฟองอากาศเห็นไหมครับเมื่อกี้พูดถึงจิตศาสตร์ใช้จิตศาสตร์วัฒนธรรมชาติจริงๆแล้วอยากจะขอคำอธิบายว่าอะไรมันคือธรรมชาติแล้วเราไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับธรรมชาติเราคืออะไรอะไรประมาณนี้ฮะเราคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรครับลุงธรรมชาติคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าบอกว่าเราคือธรรมชาติตีซะว่าคือสิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินเนี่ยประสาทสัมผัสเราได้สัมผัสกับมันนั่นแหละครับคือธรรมชาติใช่ทีนี้พูดถึงสิ่งที่ทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะฮะขาของการมองไม่เห็นด้วยก็คืออากาศโดยสมบัติของอากาศอีกนัยยะหนึ่งก็คือมาถามว่าแล้วใช้อะไรวัดว่าเนี่ยคือธรรมชาติคือความรู้สึกครับลุงก็ได้ต้องความรู้สึกใช้ความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกอันนี้ตัวนี้สำคัญมากทุกคนทุกท่านจะมีความรู้สึกแหละแต่ความรู้สึกที่ว่านั้นน่ะมันมีก็อยู่5ความรู้สึกมนุษย์ความรู้สึกที่ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอายตนะ5ทุกคนจะมีความรู้สึกแต่ทุกคนสามารถที่จะรับความรู้สึกไปพร้อมกันมั้ยใน5อย่างส่วนหนึ่งและมากด้วยนะครับได้แค่อย่างเดียวอย่างเช่นท่านฟังดูเดี๋ยวนี้ก็เขารู้สึกผ่านหูเข้าหูสู่ใจร่างกายจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบเช่นขนลุกขนพองเห็นด้วยเข้าใจตามประมาณนั้นแต่ถ้าหาว่าผ่านตาด้วยมันก็สองอย่างประกอบกันสองสิ่งมันโผล่นั่นยิ่งเข้มข้นขึ้น
แต่ถ้าหากว่าจะเอาอย่างอื่นเข้ามาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าใครล่ะจะรู้สึกพร้อมกันในหนึ่งหน่วยเวลา5อย่างคือในหนึ่งวินาทีเดียวกัน1ในวินาทีเดียวกันในหน่วย5อย่างนั้นมีใครล่ะคนนั้นก็คือจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคนคนนั้นของคนนั้นเองก็จะมีภาษาต่อไปอีกว่าก็ใช้คือสิ่งที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยก็ตีซะว่าเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติภายนอกใช่โอเคนะครับมันก็มีคือโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของตัวของโลกเองถ้าคิดแทนโลกคือในโลกมันก็จะมีในโลกคือศูนย์กลางของโลก แล้วก็มีนอกศูนย์กลางก็คือภายนอกโลกก็คือสุดดินไปสู่อากาศและอวกาศในที่สุดโอเคนะครับตัวของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็คงจะไม่พ้นความว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเราก็คือธรรมชาติโอเคนะครับประเด็นต่อมาคือมนุษย์จะรับรู้ได้อย่างไรว่าเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติก็คือต้องใช้ความรู้สึกโอเคนะครับเมื่อใช้ความรู้สึกแน่นอนสิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้ก็คือความรู้สึกที่เกิดจากภายนอกเข้าสู่ตัวเราโดยทั่วไป 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นนะฮะทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับอันต่อมามันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกันกับโลกหรือส่วนหนึ่งเหมือนกันกับธรรมชาติก็คือมนุษย์มีภายในก็คือรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นภายนอกและรับรู้ด้วยความรู้สึกที่เป็นภายในถูกต้องก็คือในตัวเราทีนี้ในตัวเราตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอฮะที่ลุงหมอพูดถึงกำลังจะมาถึงภาษาคำว่าจะรู้ภายนอกก็รู้ไปรู้ตามขีดความสามารถอะไรก็ตามทีทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นก็มารู้ตัวภายในด้วยจิตศาสตร์ถูกต้องครับก็มีคำว่าในพุทธศาสนามีใช้คำว่ากายใจจิตถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคำว่ากายเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ลุงหงอกได้กรุณาตอบแล้วว่ามันเป็นเรื่องของประสาทสัมผัสตีซะเลยว่าตัว5ตัวเนี่ยคือตัวเดียวกันแต่แค่อยู่คนละหน้าตำแหน่งแค่นั้นเองโดยตำแหน่งของมันก็บ่งบอกถึงความเป็นหน้าที่ของตาตาเนี่ยคือการมองแสงไม่ใช่มองวัตถุนะครับลุงใช่ไหมฮะเห็นแสงหูได้ยินเสียงลิ้นเนี่ยได้รับรสของรสชาติของความเป็นชาติของรสนะครับผิวสัมผัสก็คืออุณหภูมิมีอีกอันหนึ่งไหมฮะจมูกได้กลิ่นล้วนแล้วแต่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายในใช่และเป็นภายนอกที่เป็นรูปด้วยทั้งรูปและนามเอาได้นะฮะสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่เป็นกลิ่นเป็นนามเข้าสู่ภายในพอเข้าสู่ภายในตัวนี้นะฮะก็ไม่พ้นย้อนกลับมาที่ภายในคือทั้งหมดเรียกว่าความรู้สึกครับลุงความรู้สึกเป็นตัวบ่งชี้นะความรู้สึกตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นบรรทัดสุดท้ายนะเป็นคำสุดท้ายเป็นเส้นสุดท้ายความรู้สึกเนี่ยที่เข้าไปสู่ในจุดที่เรียกว่า PEPology ตัวนี้เป็นสุดท้ายจริงๆทั้งหมดและสุดท้ายจะเป็นความละเอียดละเมียดละไมมากเล็กมากครับเรื่องจิตเป็นเรื่องของเนียนที่สุดของที่สุดแล้วพอมาถึงที่ลุงบอกว่าจิตศาสตร์นะครับมีกายใจจิตลุงพูดถึงนิวเคลียสลุงพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศพลังงานบริสุทธิ์หรือนิวเคลียสเปิดแล้วฮะก็จะต้องใช้กระบวนการของจิตศาสตร์ที่เป็นขั้นของจิตบริสุทธิ์ก็ต้องมานิยามครับว่าคือนี่เรานิยามก็เป็นตัวของธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเรานิยามของความเป็นธรรมชาติที่อยู่ที่เป็นโลกเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเราก็คือโลกแน่นอนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินิยามความเป็นตัวมนุษย์มีกายใจจิตกายก็ว่าไปแล้วว่าเป็นเรื่องของภายนอกสู่ภายในมีคำว่าใจก็ตีผมก็มองว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกที่อยู่ภายในกายที่ห่อหุ้มทีนี้ไอ้ตัวที่มันห่อหุ้มหรือว่าอยู่ศูนย์กลางของใจในกายนี่นั้นนะฮะลุงหมอก็ได้กรุณาเรียกแล้วว่าเรียกว่าจิตจิตเท่ากับความสว่างผมก็ยังมองว่าจะเห็นความสว่างได้ก็ต้องใช้ความรู้สึกผ่านภายใน มันทั้งหมดนะฮะคำว่าความรู้สึกที่ว่านี้ มันตรงกับภาษาพุทธศาสนาคือสตินะแน่นอนครับคนที่ไม่สามารถพัฒนาไปยังจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลย
ถึงจะใช้ภาษา108ภาษาใดๆเข้ามาใช้ก็ไม่ได้เด็ดขาดงั้น ใครที่ปรารถนาตรงนี้ก็ต้องบอกได้คำเดียวว่าหนึ่งจะต้องไปอยู่คนเดียวที่มืดก็ถามหาตัวตนคนเดียวนั่นแหละคนไหนที่มีภาวะมีวาระที่จะรู้กระเสียงเหล่านี้ได้มันก็จะออกมาของมันเองด้วยตัวมันเองนะอยู่คนเดียวนั้นก็ขออนุญาตอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าถ้าบอกว่าจับยัดเลยว่ามันไม่เข้าหรือไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้ผมขออนุญาตเลยว่าน้องๆการเห็นความสว่างและเห็นจิตเนี่ยแหละครับคำว่าเห็นจิตเท่ากับความสว่างน้องๆของเขาคือนิมิตได้ไหมครับลุงนิมิตฝันได้ไหมครับลุงฝันหยาบไปแต่เห็นจิตไหมล่ะครับลุงจิตไหมครับลุงลุงนี้มันต้องตายด้วยจิตก่อนรู้สึกถึงได้ไหมล่ะครับลุงเพราะมันเห็นภายในนี่ครับก็นั่นใช่ฮะถ้าหาว่าเข้าสู่นิมิตแล้วมันจะรู้สึกตัวเราจะรู้สึกครับในเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเราก็รู้สึกก็คือประสาททั้งห้าจะรับรู้ตรงนั้นแหละครับไอ้ฝันยังหยาบนะครับก็จะสรุปมองว่าเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าเกิดหลับตาในที่มืดแล้วมันไม่มืดนี่มันคือตัดตอนเลยมันไปสู่ความรู้สึกถึงคือการที่จะบอกใดๆสักอย่างนึงอ่ะเอ้ยแก้วนี้มันร้อนนะก็ต้องสัมผัสใช้ความรู้สึกในการสัมผัสมันร้อนจริงๆเพราะมันเป็นอุณหภูมิที่ผ่านพื้นผิวแต่เรากำลังพูดถึงคำว่าจิตศาสตร์จะรู้ได้ด้วยโดยภายในอย่างเดียวเลยถูกโอเคนะครับโดยความรู้สึกรู้ได้จากภายนอกแต่ตัวจิตมันกระโดดจากความรู้สึกมาเป็นจิตถ้าพูดถึงในขณะที่เห็นความสว่างผมก็ยังเชื่อมโยงว่าผมก็ยังกระบวนการของการสัมผัสก็คือใช้ความรู้สึกอยู่ดีแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในเห็นภายในก็ถูกโอเคนะครับก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าตัดตอนว่าเฮ้ยจิตเท่ากับความสว่างคือมันไปต่อไม่ได้เลยนะครับจึงใช้ตัวของความหยาบของนิมิตก็ตามทีที่ใช้สติในการเห็นภายในนั่นแหละครับเห็นจิตไหมก็บอกไงมันต้องเริ่มจากสว่างก่อนถึงจะเป็นสู่นิมิตได้ความรู้สึกได้นิมิตก่อนไม่เห็นความสว่างไม่ได้เลยครับข้ามกระโดดข้ามเลยเป็นความรู้สึกอยู่ในไฟล่ำหรือสปีชีส์เดียวกันไหมฮะลุงว่าคือมันเห็นเพราะฉะนั้นฝันคืออะไรก็จะถูกเขาเรียกอะถ้าไม่อยู่ในกลุ่มของการเห็นภายในฝันนิมิตเห็นภายในเห็นจิตเท่ากับสว่างเห็นภายในใช่เลยใช้ความรู้สึกจากการหลับที่เห็นฝันคือเกิดขึ้นจริงมีจริงแต่เป็นภายในจะปฏิเสธได้เหรอครับว่าไม่เป็นน้องของการเห็นหรือการรู้สึกได้โดยภายในก็ผมก็ยังอนุมานว่าโอเคล่ะนิยามของการเห็นจิตเท่ากับความสว่างแต่ถ้าพูดถึงเห็นจิตเท่ากับความสว่างจะถูกตัดขาดเลยหรือเปล่าครับว่าไม่สามารถเชื่อมโยงได้กับการเห็นนิมิตและหรือฝันมันก็กำลังพูดถึงภาษาเนาะครับภาษามันกระโดดไปกระโดดมาโยนยังข้ามเลยถึงแม้เป็นภาษาแต่ความรู้สึกถามว่าถ้าเกิดลุงนิยามคำว่าฝันลุงจะนิยามว่าอะไรล่ะครับงั้นนิมิตคืออะไรล่ะครับงั้นฝันพอดีสองคำนี้มันเชื่อมโยงกันนะครับผมคำว่าฝันเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยผมว่ามีทุกคนมีความฝันนะเพราะเจ้าความฝันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสิ่งมันผ่านมาในอดีตชาติก็ดีอดีตชาติปัจจุบันชาติเริ่มมาตั้งแต่แอ้โทษเริ่มมาตั้งแต่ปัจจุบันที่มาถึงตรงนี้นะคำว่าปัจจุบันชาติไอ้ความฝันที่มันเป็นอดีตชาติในชีวิตจริงไม่เคยที่จะไปรับรู้ในสิ่งที่ฝันนั้นได้เอางี้ดีกว่าฝันแบบหยาบๆไปแล้วกันนะหยาบที่หนึ่งไปแล้วกันเราฝันในเรื่องของอดีตของเราซึ่งมันซ้อนอยู่ในปัจจุบันอย่าลืมนะปัจจุบันเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิมาถึงนาทีนี้ผ่านไปเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนี่นั่นสารพัดเสร็จแล้วมานอนที่บ้านก็ฝันเวลานอนหลับมันก็จะเห็นภาพเหตุการณ์ที่เราไปจังหวัดไหนไปถ้ำใดต่างนี่คือได้จากความฝันที่ถือว่าหยาบที่สุดแล้วหยาบที่สุดแล้วนี่คือความฝันเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีความฝันตรงนี้ทุกคนแน่ๆโอเคนะต่อมาไอ้เจ้าความฝันมันมาจากข้าวมันจำจะละเอียดเข้าไปทีนี้แล้วก็จำในเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเห็นในโลกนี้มาก่อนแต่มันไปเห็นในสิ่งนั้นขณะที่เห็นขณะที่ฝันเราจะไม่รู้สึกตัวจำแม่นๆครับความฝันขณะที่เห็นอยู่นั้น
จะไม่รู้สึกตื่นในวินาทีที่ฝันแต่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วไปจำตรงนั้นได้นั่นคือคำว่าความฝันโอเคนะทั้งสองอย่างหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับทีนี้กลับมาถึงนิมิตก็เห็นภาพเหมือนกันเหมือนความฝันทุกประการแต่ร่างกายเป็นตัวตอบสนองว่ารู้สึกตัวอยู่ขณะที่เห็นภาพนั่นเรียกว่าเป็นนิมิตแน่นอนคนที่จะได้นิมิตตรงนี้คนนั้นต้องเริ่มต้นจากจิตเห็นความสว่างเสียก่อนมันจึงจะไปหานิมิตได้จะมากน้อยข้อใดประการใดพอเวลาสุดนิมิตขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นในสิ่งที่ของจริงเลยแปลว่าคำว่านิมิตมันก็คือเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นตัวล้างเรื่องของจิตที่มันขุ่นมัวมันแต่เริ่มเกิดมาเป็นตัวเราเนี่ยจะเป็นขีดวัตถุชาติตามทีมันจะล้างออกทุกครั้งที่มีการนิมิตร่างกายเราจะรู้สึกตัวขณะนั้นนี่คือความสัจจ์ของคำว่านิมิตคนไม่เคยมีนิมิตไม่เคยเห็นนิมิตพูดยังไงก็ไม่ได้เอาแค่รับฟังไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าหนึ่งข้างหน้าท่านติดตามลุงหงอกเรื่อยๆนะมันจะรู้ตรงเนี้ยพอเวลาเนี้ยลุงหงอกต้องให้ฟังหลับตาเล่าด้วยนะให้ฟังแล้วท่านก็ฟังไปเรื่อยรู้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่มันจะฝังแน่นอยู่แล้วฮะในอะไรเข้าหูสู่ใจไงเข้าสู่ใจท่านเรียบร้อยแล้วก็สมองบันทึกแล้วเรียบร้อยแปลว่าปักธงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วในใจและในสมองของท่านนะแล้วสิ่งนั้นต้องรู้ได้โดยจิตของท่านเองเมื่อเวลามันเกิดเริ่มต้นจากความสว่างขึ้นมามันจะไปตรงนั้นเองในที่สุดแหละนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ถ้าหากว่าคนไม่เคยเห็นจิตคือความสว่างมาก่อนพูดเรื่องนิมิตยังไงก็ไม่ได้มันไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าต้องยอมรับความเป็นไม่เข้าด้วยแต่สงสัยก็มาถามกันมาแชร์กันตรงนี้ก็พยายามที่จะบอกว่ามันเป็นเช่นนี้เช่นนั้นนะขณะนี้เนี่ยตามร่องรอยได้ให้ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของปัจจุบันปัจอะไรปัจจตังแท้เดียวเลยนะครับอ่ะเชิญก็สรุปรวมความนะฮะตอนนี้คุณลุงได้อธิบายถึงผลของนิมิตผลของฝันแน่นอนถ้าพูดถึงนิมิตก็คือเงื่อนไขคือรู้สึกตัวถูกต้องที่สุดฝันคือไม่รู้สึกตัวถูกต้องที่สุดโอเคนะครับนะผมกำลังจะบอกว่าคือเราพูดถึงคำว่าจิตเท่ากับความสว่างจิตเป็นภาษาความสว่างเป็นสิ่งที่เป็นนามแน่นอนนะฮะจิตเท่ากับความสว่างฝันก็เป็นภาษานิมิตก็เป็นภาษาโดยภาษาก็เป็นความหมายตามภาษาแต่ใช้อะไรวัดภาษาคือความรู้สึกถูกนี่หลายถูกแล้วนะใช้ความรู้สึกก็คือความรู้สึกของจิตเท่ากับความสว่างก็ใช้ความรู้สึกที่เป็นภายในของตัวของท่านเองนั่นแหละก็ถูกโอเคความถูกทั้งหมดแหละเห็นนะฮะผมกำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมก็คือจิตพี่ใหญ่น้องรองน้องเล็กคือผมไม่รู้อะไรล่ะอะไรล่ะที่ถ้าพูดถึงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเนี่ยฮะกระตุ้นมันกระตุ้นให้ฝันกระตุ้นให้นิมิตกำลังยืนเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยคือตัวกระตุ้นเข้าหูสู่ใจท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่รู้จะเข้าแค่ไหนครับก็อยู่ที่ตัวท่านนี่นะตัวกระตุ้นเป็นไดเควชั่นมาร์กไปเนี่ยการพูดจาส่งเสียงนั่นคือเป็นกระตุ้นแหละพอกระตุ้นนะครับเอาโครงสร้างของไฮโดรเจนมาก็ได้หรือแม้แต่เอาความพลังงานไปสดซ่อนอยู่ในอากาศกระตุ้นก็ได้เพราะมันไปตามการได้ยินไปตามการหายใจถ้าหากว่าจะเป็นการปฏิบัติเนี่ยก็คือกั้นหายใจนี่แหละตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่กระตุ้นแล้วนี่ตอนนี้ยืนพูดนี่กระตุ้นอยู่ครับโอเคไหมครับทีนี้ต้องทำเองก็คืองับอากาศนั่นแหละคือจะค้นหาตัวเองได้ในที่สุดแล้วเห็นไหมครับก็อากาศเป็นเพราะพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในอากาศก็พยายามไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนนี่แหละสามตัวนี่ที่มันเป็นพระเอกของในโลกมันเป็นพระเอกของจักรวาลนี่นะตัวแกนกลางของความเป็นความสว่างเนี่ยศูนย์กลางมันคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ที่ถ้าเป็นความสว่างโอเคพูดถึงความสว่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์ในศูนย์กลางของความสว่างมีความใสเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะครับห่อหุ้มด้วย
หอหุ้มด้วยชั้นเปลือกของนิมิตเนี่ยได้ไหมศูนย์กลางของนิมิตมันส่วนโดยที่ความรู้นะลุงอธิบายตัวปลายไปแล้วนะครับผมกำลังเข้าหาตัวศูนย์กลางของนิมิตนะครับศูนย์กลางของนิมิตนะครับไม่ใช่ปลายนอกนะครับโอเคเข้าใจครับศูนย์กลางของฝันก็ไม่แตกต่างกันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ได้กัดต้นได้ไหมครับได้ครับผมถึงมองว่าถ้าตัดตอนว่านานะวันนี้คน 1,000 ล้านคนจิตถ้ากระวางสว่างไม่ถึง10คนครับแน่นอนเมื่อจิตถึงความสว่างไม่ถึง10คนเนี่ยนะครับมันหักคอไก่มากเลยต้องจำยอมนะครับโอเคเพราะหักคอไก่เสร็จผมต้องบอกว่าอย่าไปผมถึงบอกว่าทอนได้เลยทอนได้เลยก็คือจิตเท่าความสว่างไปครับว่าจิตเท่ากับความสว่างไปนั่นคือว่ากันไปแต่สิ่งที่เห็นภายในเป็นน้องๆหรือเทียบเคียงในระดับของความจากบริสุทธิ์หยาบบริสุทธิ์หยาบบริสุทธิ์ละเอียดหยาบเป็นก้อนตรวจก็คุณน่ะเห็นผมบอกว่าเนี่ยคุณน่ะเห็นจิตของคุณแล้วในนิมิตนั่นน่ะคือเห็นจิตเห็นฝันก็คือก็คุณเห็นจิตนั่นแหละจิตไม่บริสุทธิ์ก็ถูกก็ถูกหมดที่ว่านั้นด้วยความก็เนี่ยครับผมต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่งั้นความรู้สึกของมนุษย์ที่บอกว่าจิตเท่ากับความสว่างมันจะต่อกันตรงไหนเหมือนก็บอกว่าอยู่ๆบอกว่าสุญญากาศมากไปด้วยพลังงานจบเลยครับก็จึงบอกว่าถ้าหาว่าหลับตาหรือที่มืดไม่เห็นความสว่างยังไงมันก็ไม่ได้อะเอาไปเข็นไปฆ่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มันถูกภาคบังคับนั้นก็ค่อยๆพิจารณาตามนะเพราะว่ามันมีมนุษย์เท่านั้นที่จะสื่อสารกันได้ในเรื่องนี้มนุษย์พระองค์แรกคือพระพุทธเจ้าล่ะสื่อสารกับมนุษย์ที่อยู่รอบข้างพระองค์หน้าวันนั้นเห็นไหมครับก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละมันถึงจะพอที่จะรับสอดรับกันได้อย่างเงี้ยก็ได้ครับลุงแต่ว่าผมก็เนี่ยฮะอธิบายว่านิมิตความฝันเป็นน้องๆของการเห็นความสว่างในรูปแบบของโครงในไปไลน์หรือไพลอตเดียวกันในร่องรอยเดียวกันเนี่ยก็คือแบบนี้ไม่งั้นก็หาความรู้สึกเทียบเคียงก็ไม่ได้วัดความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างหายใจก็ไม่ได้คือหายใจได้แต่ชวนเชื่อมที่จะนำไปสู่การเห็นความสว่างเนี่ยไม่ได้เลยคำจุดท้ายเลยดีกว่าได้เออถ้าได้ผมก็งับอากาศโอเคไหมงับอากาศคือถ้างับปุ๊บคือลุงครับถ้างับเนี่ยนะฮะไม่รู้ต้องช่วยตัวเองโดยการงับอากาศก็แล้วกันตัวงับเนี่ยถ้างับมันงับไม่ได้แต่ถ้าถามว่าทุกคนเคยเห็นนิมิตไหมทุกคนเคยเห็นฝันไหมได้หมดเลยครับก็ถึงบอกว่าทุกคนเคยเห็นเคยหมดเลยแล้วเคยทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจิตเท่ากับความสว่างนะครับภาษาที่ทอนจิตเท่ากับความสว่างก็คือใช้ความรู้สึกที่เป็นภายในถึงจะเห็นจิตเท่าความสว่างความรู้สึกของภายในที่เป็นความฝันความรู้สึกของภายในที่เป็นนิมิตก็เห็นความสว่างแล้วครับแต่เป็นความสว่างในขั้นของความไม่บริสุทธิ์มาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเคยชินอยู่กับการเห็นจิตในรูปแบบต่างๆตอนนี้คือขมวดให้เลยครับว่าจุดปลายสุดของการเห็นละเอียดขึ้นมาหน่อยก็คือรู้สึกตัวเท่ากับนิมิตแต่ที่จะให้ดีที่สุดเป็นพื้นฐานหรือเป็นบัญญัติในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาจิตต้องจิตเท่ากับความสว่างครับลุงก็ใช่คือบอกว่าถ้าไม่เห็นความสว่างอย่าพูดถึงจิตอันนี้ที่สุดครับนั่นจิตก็ได้พูดได้ถ้าพูดก็คือพูดได้แค่ภาษาครับมันผ่านแค่ภาษาแต่ฟิลลิ่งมันไม่เกิดเห็นไหมมันมีฟิลลิ่งภายในตอบสนองอายตนะ5เป็นฟิลลิ่งเห็นไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อกายใครแล้วทีนี้สะสมร่างกายมาไงกินอะไรเข้าไปถ้ากินแต่เคมีเลิกคุยก็99คนมักจะคุ้นชินกับความฝันแล้วก็นิมิตแล้วก็ขอให้เข้าใจว่ามันเท่ากับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองก็ถูกทั้งหมดแหละเพราะบริสุทธิ์ไม่มีเพียงหนึ่งเดียวที่บริสุทธิ์มีแค่ตรงนี้ที่มันจะบริสุทธิ์ได้คือมาณวันนี้คนเอาคนส่วนหนึ่งแล้วกันเอานิมิตไปตีความกำลังจะบอกถึงความไม่บริสุทธิ์ครับเนี่ยคือบันไดขั้นของความบริสุทธิ์มันมีเพียงหนึ่งเดียวแต่คน99คนเนี่ยครับหรือกลุ่มคน99คนมีผู้นำของใน1ใน99เนี่ยหรือ2ใน3 2ใน99
เอานิยามของฝันเพราะความฝันมันวัดด้วยความรู้สึกและมันเป็นจริงนะครับจริงภายในของคนคนนั้นของคนนั้นซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่นี่คือผมยืนพื้นของทั่วไปครับแล้วก็ยืนพื้นคำว่าไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์เวลาไปทำอะไรใดๆก็ตามจากความรู้สึกที่เป็นภายในที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยพอไปเจอความจริงที่มันเป็นภายนอกโอกาสที่จะผิดเพี้ยนสูงมากผิดเพี้ยนเวลาไปทำภายนอกเนี่ยสูงมันจะไม่ตรงคำว่าผิดเพี้ยนผิดไปจากความฝันหรือความจริงที่เกิดขึ้นภายในโอเคไหมครับก็ได้โอเคฮะใดๆถ้ายึดคำว่าไม่บริสุทธิ์มันก็เพี้ยนหมดเลยครับมันก็จริงไม่แท้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือจำแนกให้กับคนบ้านเราดอททีวีได้รับรู้ว่าทั้งตัวนิมิตคืออะไรคือเคลียร์เลยว่าคือรู้สึกตัวเห็นภายในจะเห็นอะไรก็เห็นไปแต่ต้องรู้สึกตัวจำแนกให้กับคนบ้านเราดอททีวีได้รู้เลยว่าบ้านเราดอททีวีบอกว่าฝันคือความรู้สึกภายในจริงจริงแน่นอนจริงแท้แน่นอนแต่เป็นความไม่บริสุทธิ์และเป็นอย่างหยาบและหรืออีกอันนึงที่บ้านเราดอททีวีพูดบ่อยก็คือตัวบันทึกนั่นเองที่บันทึกมาบันทึกคำพจน์ความชาติครับนี่ฮะคือจำแนกแล้วก็บัญญัติไปเลยว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาหรือได้บ้านเราดอททีวีหรือกำลังฟังอยู่ที่ไม่รู้จักว่าเราดอททีวีนี่กำลังบอกถึงมิติของความหมายจากรูปไปเป็นนามและวัดด้วยความรู้สึกที่เป็นภายในแล้วก็ให้ค่าของความหมายเสร็จปุ๊บ ก็บอกให้ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่บริสุทธิ์ทีนี้ความไม่บริสุทธิ์ที่จะเชื่อมโยงมาหาไอไฮโดรเจนนี้ก็คือห่อหุ้มถ้าพูดถึงอากาศก็คือความไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มก็คือตัวอากาศมันห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะซักฟอกตั้งแต่ฝันนิมิตไปจนถึงขั้นจิตคือความสว่างนี่คือเซตอัพมาตรฐานครับลุงก็ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายดีไม่เป็นภาษาแล้วกับกิริยาให้ได้รับรู้ได้นะมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้ทราบไปนะมันเชื่อมด้วยภาษาและเชื่อมด้วยกับกิริยาที่ดูรู้กันก็ขอให้ค่อยๆฟังครับค่อยๆฟังค่อยๆทำความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วนะฮะมันก็ถ้าสนใจใฝ่ลึกเข้าไปตามที่ว่ามาทั้งหมดโอกาสจะได้มันก็จะมีเพราะมันยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะได้จะรู้กันเพราะว่ามันมีหลายอย่างอ้างถึงอ้างอิงออกมาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนพวกนี้จริงๆมันมีคำหนึ่งที่อยากจะโยงให้ทีนะว่ากระดานเลอะไปแล้วลบเลยครับลุงเพราะเรากำลังจะไปสู่การว่าฝนเกิดได้อย่างไรหรือน้ำหยุดเกิดได้อย่างไรเราจะไปพูดถึงสหรัฐอเมริกาจะคงไว้ทางด้านนี้ไปแล้วมันจะได้ต่อนิดหน่อยไปได้ว่าไอ้เรื่องที่จะมันอยู่ยังไงมันเกิดขึ้นมาอยู่ที่ตรงไหนไงเขาพยายามหารู้สึกว่าทางวิทยาการก็อธิบายไอ้ออกซิเจนเกิดได้อย่างไรเห็นคลิปอยู่แต่มันก็อธิบายผมก็ยังไม่สามารถที่โยงให้กันได้เพราะว่าของเขาโดยการทดลองในห้องแล็บมันคือได้ผมแต่นี่มันไม่มีแล็บมันใช้ธรรมชาติเป็นแล็บจะว่าไงกันเด็กตัวเราหรือธรรมชาติธรรมชาติคือตัวเราเป็นแล็บและธรรมชาติที่อยู่รอบนั่นคือเป็นแล็บเป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงคนละมิติในการอธิบายก็ยังโค้งเดิมนะครับโค้งเดิมคือยังเป็นโลกเดิมโลกเหมือนเดิมนะครับเช่นโลกนั่นก็คือมันศูนย์กลางของโลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่บอกว่าเป็น3เอาเป็นว่า1
ต้องมีการสะพานสองแล้วก็จัดตั้งสมาคมนี่เอาไว้ดีๆเพราะว่ามันเป็นเดียวกันทั้งหมดครับทีนี้เราก็ถึงเราพูดกันว่าไฮโดรเจนออกซิเจนจะเริ่มผมวงกลมไว้3วงวิธีคิดตัวเนี้ยอย่าไปอะไรมันมากมายไฮโดรเจนคือ1วงกลมไปแล้วกันเพราะฉะนั้นคือ1วงกลมเหมือนกันตัว C เนี่ยมันกดตัวเนี้ยฮะมันจะอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ตัวนี้ครับดวงอาทิตย์ก็ที่มันดวงอาทิตย์มันที่ส่องแสงอะไรก็ว่ากันมามันก็จะมาตั้งฉากกับโลกมันจะยิงเข้าสู่ศูนย์กลางความร้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ถามว่าในดวงอาทิตย์มันมีอยู่ไฮโดรเจนมันมีไฮโดรเจนวงกลมสามวงใช่ไหมออกซิเจนแล้วก็มีคาร์บอนนี่แหละไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนศูนย์กลางดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ตามเส้นสีแดงเท่านั้นเองตามอื่นไม่ได้เลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละมาแล้วจ้ะมันจะมาเชื่อมต่อแน่นอนตรงนี้มันสอดสางกันเนี่ยแปลว่ามันทำงานแค่หรือฟิวชั่นฟิวชั่นแค่นี้เองดวงอาทิตย์อยู่แค่นี้เองดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับจำหน่อยอยู่แค่นี้เนี่ยไอ้ตัวสสารเนี่ยมันก็ปล่อยพลังงานพลังงานบริสุทธิ์มันก็มาผ่านนะผ่านค่าคงที่ผ่านอวกาศเนาะมันเชื่อมต่อกันตัวนี้ค่อนข้างจะละเมียดมากไม่มีใครศึกษาได้หรอกตรงนี้ไม่มีทางจิตอย่างเดียวศึกษาได้ไอ้สัญลักษณ์ที่ว่าไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนก็คือภาษามนุษย์ที่เขาใช้พูดกันก็แค่นี้เองอ้างถึงได้แค่นี้มันไปไกลไปก่อนนี้ไม่ได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้เอาล่ะทีนี้ใครเราจะบอกว่าใครถ้ามีคำถามในโลกคาร์บอนเกิดจากที่ไหนทีถ่านไฟก็เป็นคาร์บอนชาติพืชสัตว์ตายก็เป็นคาร์บอนเห็นไหมครับเห็นอยู่ในโลกแต่มันมาจากไหนไม่รู้ลุงออกบอกว่ามาจากศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็แค่นั้นเองทั้ง3ตัวเนี่ยฟังให้ดีนะฮะตามที่เคยร่ำเรียนมาไฮโดรเจนเป็นไฟก็คือความร้อนคาร์บอนก็คือเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟติดส่วนออกซิเจนก็ออกซิเจนก็คือช่วยให้ไฟติดให้ไฟลุกนั่นเองทั้ง3ตัวไปลำคอกันแล้วนะมันก็จะไม่มีคำว่าสิ้นสุดของดวงอาทิตย์มันอยู่ตรงนี้ชั่วนาตาปีก็มันเองไม่ใช่ว่าไงต่อมันก็ไปต่อไม่ได้มันอยู่แค่นั้นเฉพาะดวงอาทิตย์มันไปต่อไม่ได้แหละยกเว้นพอเวลาไปต่อมันก็เห็นตัวเองจนหมดตัวเองมันก็สิ้นสุดถ้าหากว่าคนก็ตามที่สามารถเข้าไปถึงตัวนี้ได้โดยจิตมันก็สิ้นสุดการเกิดก็แปลว่าเอาไปก็พ้นโลกแล้วไม่ต้องมาอยู่ในวัฏฏะแล้วก็มีอยู่แค่นั้นอธิบายได้แค่นี้มากไปกว่านี้ก็จมด้วยกล่าวเนี่ยเจ้าโลกไปเนี้ยพอเราความร้อนเข้ามามันก็เหมือนรอบตัวเองโลกไปแล้วก็ทำงานดูเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปอย่างเงี้ยโอเคไหมมาจากดวงอาทิตย์มันก็ออกมาทางได้อย่างเงี้ยมันก็สวยก็ไม่รู้จะว่ายังไงไปกว่านะ ลองลำดับดูสรุปก็คือพลังงานบริสุทธิ์เป็นพระเอกของธาตุทั้งหมดนะถึงบอกเมื่อแรกที่แรกก็บอกว่าไฮโดรเจนมันแบ่งครึ่งแต่เนี้ยพลังงานสุดโต่งก็คือตรงครึ่งถ้าหากว่าออกซิเจนมาผ่ามันก็ครึ่งหนึ่งของออกซิเจนเหมือนกันเพราะว่าออกซิเจนก็มีนิวเคลียสเหมือนกันคาร์บอนก็มีนิวเคลียสมาผ่าแบบแต่พยายามไม่มองเห็นให้เห็นว่าพลังงานบริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ศูนย์กลางจริงๆมันเป็นพระเอกจริงๆตรงนั้นในธาตุทั้งหมดโอเคไหม
พราะฉะนั้นธาตุทั้งหมดก็คืออากาศก๊าซพอไหวไหมในรูปแบบนี้ก็จะพอไหวก็อย่าลืมงานอากาศก็นานๆครับเอาพลังงานนี้มาใช้ให้มันเกิดการเผาผลาญสันดาบลุกไหม้ในร่างกายของท่านจะได้มี ชีวิตที่อยู่ได้อยู่ดีสบายตัวสบายกายสบายใจว่าไปเอาตัวนี้อยู่ให้ยุคนี้ก็คือยุคจะต้องใช้ของฟรีเนี่ยคือของดีที่สุดคืออากาศโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอเคครับนั่นคือเรื่องราวของที่มาของอากาศแต่ณตอนนี้คือประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของอากาศมันไปสู่น้ำได้อย่างไรแล้วน้ำเนี่ยจะไปช่วยดับความร้อนได้อย่างไรในสหรัฐอเมริกาครับลุงเอาล่ะกลับมาถึงฝนทางกันเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างนี้แล้วเนี่ย HO มันก็มีโครงสร้าง H2O ก็คือเรื่องน้ำแล้วก็พูดถึงบรรยากาศตรงนี้ละน่าละในการที่ทำให้ ให้น้ำฝนมันเกิดขึ้นโอเคนะเมื่อเรารู้ว่าก๊าซ3ตัวมันทำงานมันยังไงเอาละคนๆหนึ่งรู้แล้วก็ทำได้ให้ฝนมันตกนั้นประเทศอเมริกาตอนนี้นาทีนี้นะฮะเขาจะร้อนค่อนข้างจะเป็นพายุอะไรพายุร้อนใช่ไหมเป็นลมร้อนเลยครับลุงลองลองอ่านดูใช่ไหมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังมองดูเปลวเพลิงที่กำลังเผาไหม้เนินเขาในเขตกินด้ารัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่ทางแคลิฟอร์เนียประกาศเตือนภัยสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำลังเกิดไฟไหม้หลังจากกระแสลมแรงและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้โหมกระพือให้เปลวเพลิงลุกลามออกไปกินอาณาบริเวณหลายพันเอเคอร์ครับผมมีแค่นั้นเองครับผมก็ต้องตอบว่าไอ้ไฮโดรเจนมันมีอยู่ในอากาศมันมีอยู่แล้วมันก็ร้อนเป็นทุนอยู่แล้วงี้ดีกว่าเออพอเวลาไฟลุกโหมขึ้นไปเนี่ยดูไหมออกซิเจนมันก็ยิ่งโหมเข้าไปสู่ในกองไฟมันก็ยิ่งลุกช่อช่วงชั่ววันต่อไปก็แปลว่าไอ้เจ้าเกิดมันไฟตัวนี้นะฮะมันก็ยิ่งเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนทำไงล่ะจะดับร้อนได้ก็ต้องเอามีความสามารถทำได้ไหมล่ะเอาไฮโดรเจนเอาออกซิเจนมารวมกันให้มันเป็นฝนอ่ะมีเทคโนโลยีไหนมันทำได้ทุกวันเห็นไหมครับมันถ้าว่าทำไม่ได้มันก็ไม่ต่อไปสิครับจนทั้งมันลงตัวมันหมดเชื้อเพลิงไหนก็ว่ากันไปตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าความจริงอยากไปทำให้เขาเนาะครับลุงก็ใครติดต่อได้ก็เชิญความเคารพนะครับอันนั้นเป็นภาษาวิทยาศาสตร์คิดง่ายๆนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ที่ไหนก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้คือกำลังจะบอกว่ามันร้อนมากจนมาเกิดไฟป่าและหรือร้อนมากจนคนอยู่ไม่ได้จะทำยังไงให้ไม่ร้อนก็คือทำให้มีความชื้นในอากาศมากกำลังจะบอกว่าบ้านเราต่อทีวีเนี่ยครับทำความชื้นในอากาศให้มีมากจนถึงขนาดที่ว่าไม่ให้ร้อนได้จะไปเป็นฝนหรือไปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดถึงประชาชนเกือบ60ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริการวมทั้งที่กรุงวอชิงตันได้รับคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดสัปดาห์นี้ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ9เฉลี่ย95องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ35องศาเซลเซียสสำนักอุตุแห่งชาติของสหรัฐนะครับระบุว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในขณะนี้รุนแรงที่สุดในรอบปีและส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่รวมทั้งที่รัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอุณหภูมิและความชื้นในระดับสูงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อนและการขาดน้ำระดับอุณหภูมิของนครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นไปถึง97องศาฟาเรนไฮต์หรือสูงกว่า36องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในปีนี้และอุณหภูมิยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปอีก7วันติดต่อกันหลายสัปดาห์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น1ครั้งในรอบ33ปีจากสำนักงานอุตุนิยมแห่งชาติสหรัฐเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำมากๆและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในร่มหรือภายในบ้านงี้งับอากาศได้ไหมลุง ไม่ได้นะเรากำลังพูดถึงไฮโดรเจนมันอยู่ตรงไหน
ครับมันจับแยกยังไงแล้วรวมยังไงนะครับก็รวมออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมมันเป็นฝนได้กันแล้วกันใช่นี่คือทำไมเราถึงได้ทำก็รู้ที่เกิดมานะครับผมเราถึงได้ทำคลิปนี้นะครับคุณผู้อยู่ที่บ้านเราดอททีวีคือจะเกิดผลอย่างไรต่อเนื่องอย่างไรสำหรับการที่ออกมาพูดคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือพูดให้คนในบ้านเราดอททีวีฟังว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณไอ้น้ำในอากาศได้ทำให้ฝนตกได้แล้วนี่คือลุงหงอกไงครับเออครับลุงหงอกพูดชัดเองนะครับใครที่ฟังอยู่ในบ้านเราดอททีวีที่ร้อนอยู่นั่นแหละก็สื่อสารไปใช่ครับเออครับจะบอกใครเล่าให้ใครฟังเนี่ยก็เชิญตามสบายนะครับส่วนมาณวันนี้คือบอกให้รู้ว่าทำได้นะปริมาณน้ำเนี่ยแค่นั้นแหละครับลุงง่ายๆที่สุดก็รู้จุดเกิดของไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนก็มันรู้อยู่แล้วมันเกิดตรงไหนมันมีตรงไหนใช่ไหมฮะเมื่อรู้แล้วก็จะมารวมกันก็เป็นน้ำก็จบแล้วเนี่ยจะเอาอะไรล่ะหรือจะตั้งทฤษฎีขึ้นใหม่ก็นี่นี่คือทฤษฎีเขียนทฤษฎีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เขียนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครับแต่อยากจะทำไว้ก่อนให้มันชัดๆไว้ก่อนทฤษฎีมันมาเกาะมันมาทีหลังปฏิบัติมันต้องทำให้มันจ่าๆก่อนใช่ไหมครับบ้านเราแบบเห็นไหมล่ะเราทำมาเยอะต่อเยอะแล้วบ้านหลังทีวีดูสิครับคลิปเก่าจะเป็นสลายเมฆหยุดฝนหรือสลายเมฆฝนมีหรือเปล่าไม่มีครับยังไม่มีครับมันมีแต่ปี54นู่นครับที่สลายเมฆหยุดฝนนะครับส่วนทางด้านทำให้ฝนตกเนี่ยเราก็ทำกันมาแล้วเมื่อปี58 59โอเคครับที่บึงบอนเพชรถึงไงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นการท้าทายเขาจะมากครับก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินอเมริกาแล้วก็ว่าใครก็ตามที่สามารถติดต่อเชื่อมโยงได้ยินดีนะฮะบินไปเมื่อไหร่ก็ได้พาสปอร์ตก็วีซ่าผมมันมีอยู่แล้วล่ะเหลืออยู่ ถึงปี19ก็จบแล้ววีซ่าใช่ไหมครับไปเมื่อไหร่ก็ได้รีบติดต่อสิครับใครก็ตามที่เป็นอเมริกันคริสเตียนคนไทยมีไหมครับก็ใช้ในนามประชาชนอเมริกันนั่นนะครับติดต่อไปสารทูตอเมริกาที่ประเทศไทยนี้ก่อนก็ได้หรือยิงตรงไปรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้หรือรัฐบาลเขาก็ได้ตามใจก็บอกพ่ออยู่แล้วติดต่อเองประมาณนั้นนะครับมีเรื่องเติมไหมทีนี้หมดครับหมดเนาะสรุปก็แล้วกันว่าอยากจะช่วยอเมริกาให้ทำให้ฝนตกถามว่าพีเรียดจะยาวไหมเอาละพอเข้าสู่พื้นที่ปุ๊บผมจะรู้เธอทันทีว่าจะใช้เวลากี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นพอเวลาเริ่มเข้าสู่ตัวนั้นก็สามารถที่จะให้ท้องที่ท้องถิ่นเขาวัดอุณหภูมิได้เลยอุณหภูมิจะเริ่มลงนะพอเวลาเข้าสู่พื้นที่ของอเมริกาแล้วแล้วพอเวลามันถึงจุดนึงปริมาณไอ้น้ำมันจะมีมากขึ้นในลำดับในเวลาที่มันใช้ไปเป็น15 วัน1 เดือนหรือ2-3 เดือนประมาณนั้นแล้วจะมีฝนสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าบึงบอนเพชรไปทำก็3 เดือนเต็มๆเป๊ะเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็น ตัวอย่างหนึ่งที่ทำได้แต่ถ้าหากว่าจะให้เกิดความเข้มข้นมากเดือนหนึ่งเดือนครึ่งน่าจะเห็นผลที่อเมริกาเพราะว่ามันจะต้องมีคือทำอะไรต่างๆนะพอเราเกิดผลมันก็มีทักษะเพิ่มเติมทีนึงว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกประมาณนั้นนะโอเคนะคงจะใช้เวลาน้อยกว่า3 เดือนที่เคยทำกันมาครับผมพอเนาะเหนื่อยเนาะพอครับลุงพูดเรื่องเหนื่อยนะเนี่ยใช้พลังเยอะนะเนี่ยบอกให้ทราบไว้ของแค่นี้นะพลังงานใช้ในส่วนตัวจะเยอะโอเคนะจบ thank you very big ครับผม